สดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้อ๋อคือมืออุ๊ยธุรกิจลัดตัวคุณแต่ว่าธุรกิจที่อยู่ด้านหน้ายิ่งกว่านะคะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่กิจกรรมของบูธทกศวันนี้เรายังอยู่กันที่สุราษฎร์ธานีและรอบนี้ยังไงรอบแรกของการไลฟ์ก็ไลฟ์วันละรอบไงเมื่อวานก็มีเมนูดีรอบแรกและรอบเดียววันนี้ก็มีเมนูเด็ดนะมีเมนูดีมีเมนูเด็ดใน BAAC Live ใครที่ชมอยู่ตอนนี้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเร็วมากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวโปรโมทผลิตภัณฑ์วันนี้ใช่เดี๋ยวนะโปรโมทไลค์แชร์ก่อนขออนุญาตไลค์แชร์ด้วยเหมือนกันนึงนี่กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เย่มาแล้วพลาดนะคะรอค่ะโอ้โหเข้ามาปุ๊บทุกคนถามว่าซื้อที่ไหนเดี๋ยวก่อนนะคะคุณใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ไม่ได้บอกเลยนะว่าวันนี้จะเป็นเมนูอะไรแต่ว่าแค่ใบ้ไปเฉยว่าเมื่อวานนี้เป็นปลาลาเป็นปลาเนี่ยขนาดยังไม่ได้บอกครบนะยังอยากจะเอฟกันขนาดนี้แล้วดิฉันแชร์ก่อนแป๊บนึงขออนุญาตให้โฟมอนแชร์ประมาณ2ชั่วโมงนะฮะนานไปนานไปรอเอฟปาเมย์ได้เลยเดี๋ยวรอสักครู่อ่านคอมเมนต์หน่อยอ่านคอมเมนต์หน่อยคุณคิมบอกว่าโฟมอนจ้าจ้าคุณรุ่งบอกว่าห้างเพิ่งเปิดเลยใช่แล้วค่ะคุณคิดบอกว่าเอฟซีน้องแนมมารวมตัวกันหน่อยจ้ามากันเดี๋ยวเช้าเลยมากันเดี๋ยวเช้าเลยคุณอ้อยบอกว่าแชร์คิตรีค่ะเอเอ็มซีสวยทุกวันเลยค่ะรับได้นะคะ MC ร้อนๆรับไหมจ้าเอาคนออกไปเยอะเลยทีนี้ยังสิอู้เข้ามาเต็มตอนนี้ประมาณ 30,000 กว่าโอเคเข้ามาดู MC แหละไม่เข้ามารอดูของนี่แหละโอเคตอนนี้กำลังทยอยเข้ามาเดี๋ยวเปิดไปด้วยจะได้ทักทายคุณผู้ชมไปด้วยนะคะมาเชื่อเลยว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราต้องดีอีกโอ้มีคุณภาพอีกอุ้ยราคาก็ดีอีกอุ้ยธรรมดาที่เยอะอีกว้าวที่สุดอีกอุ้ยแซ่บแน่นอนโอเคไม่พูดแล้วเนาะแน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่าทกศเรานี่นะคะถ้าหากว่าได้ทำอะไรก็ตามแต่เราทำกันแบบสุดจริงใช่นะถูกทำแบบสุดพลังจริงๆลงพื้นที่ก็ลงพื้นที่กันจริงๆคุณภาพจริงๆถูกกินก็กินจริงกินจริงค่ะไปค่ะย่างแม่ย่างนะคะกินจริงคุณภาพดีจริงและที่สำคัญทำอะไรทำจริงสนับสนุนจริงๆแล้วเราก็สนับสนุนพี่น้องชาวเกษตรกรไทยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้จักกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีตัวแทนให้เกียรติมาร่วมในมาด้วยเหรอไลฟ์กับเราด้วยใช่มาแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะไปเจอนะคะขอแนะนำแบบคร่าวๆว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราใน1ชั่วโมงในไลฟ์นี้บ้างให้รู้กันไปเลยนี่ๆๆที่น้องแนนถืออยู่นี่นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาเมงปลาเมงนั่นไม่ใช่ราเมงนั่นไม่ใช่ปลาเมงนั่นไม่ใช่ราเมงปลาเมงก็ปลาเมงนั่นแหละคือปลาเมงกับคุณนะดิฉันถ้ามองผ่านๆนึกว่าปลาดุกน้อยก็เหมือนนะเหมือนที่เขามาทำต้มโค้งหรือเปล่าแม่เหมือนปลาดุกน้อยทำต้นโค้งทางต้มโค้งอันนั้นสะพานโค้งปลาดุกโค้งเฮ้ยเดี๋ยวกล้องยังไม่มาเล่นไม่มีคนเห็นทำอะไรเนี่ยต้มโค้งเอาปลาเมงไปทำต้มโค้งเลยสะพานโค้งไม่ทุพพลภาพเมื่อกี้ท่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะเหมือนคล้ายๆอยู่เนาะวันนี้เดี๋ยวเรามีสินค้าของพี่น้องเกษตรกรภาคใต้เป็นดินแดนถิ่นประมงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะตัวจริงเสียงจริงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาเจอกันพวกเราแต่ว่าเป็นที่ไหนอ่ะไปเจอตัวจริงปรบมือกับผู้ใหญ่โตค่ะปรบมือเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยเชิญเลยด้านนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ของเราฉีดยาแล้วใช่นอกจากวัคซีนแล้วพิษสุนัขบ้านเราก็ฉีดแล้วเชิญมาตรงนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะต้องบอกว่าเชิญค่ะถ้าบอกเชิญเลยค่ะเดี๋ยวท่านเดินไปนู่นนะท่านจะตลกกว่าเราไปแล้วท่านยิ้มน่ารักเนาะดูใจดีสวัสดีอีกครั้งหนึ่งกับผู้ใหญ่โอ้โหดีใจจังเลยวันนี้ได้มาเยือนสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของที่ผู้ใหญ่ดูแลอยู่คือเป็นกลุ่มจากที่บ้านอำเภอไหนนะคะครับ
สวัสดีครับผมผู้ใหญ่โตนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านเวสายนะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็ประธานวิสาหกิจชุมชนใหญ่ปลาเมงนะครับนี่ปลานี้เลยที่เห็นอยู่นี่เลยนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยหลายๆคนรอที่จะเอฟสินค้าในวันนี้เพราะว่าเรามีการโปรโมทตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะผู้ใหญ่แล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกทุกคนว่าใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยได้มาเจอกับผู้ใหญ่โตคุณจะได้ข้อมูลบางอย่างที่คุณไม่รู้บอกแล้วว่าของเรามีเรื่องราวจริงเพราะว่าอย่างโฟมอนเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่บอกว่าเป็นปลาเมงดิฉันนึกว่าเป็นปลาดุกน้อยจริงๆผู้ใหญ่ไม่เคยได้ยินมาชื่อเขาว่าปลาเมงเหมือนปลาดุกอ่ะคือเหมือนปลาดุกเขามีแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีเขาเรียกอะไรอ่ะแง่แง่อ๋ออ่ามีอย่างเงี้ยค่ะหอยชาสิอีกแต่กล้องเข้ามาที่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะมีอย่างเงี้ยค่ะแม่มันไม่เหมือนปลาเมงแล้วอ่ะเหมือนอะไรจ๊ะแมงสาอยู่กับพวกเราสนุกสนุกค่ะท่านผู้ใหญ่เดี๋ยวผู้ใหญ่บอกคิดผิดปะเนี่ยเข้ามาร่วมไลฟ์ด้วยเนี่ยนะคะอ้าวมาดูมาพูดกันเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือเป็นตัวชูโรงเลยหรือเปล่าฮะใช่ครับวันนี้เราทางกลุ่มนะครับได้นำปลาแมงย่างลมฟันแล้วก็ปลาแมงต้มโคลงกึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ยำปลาแมงกึ่งสำเร็จรูปนะครับเป็นทั้งสีดำและสีส้มนะครับมี2แบบนะครับที่เรียกได้ว่าพร้อมยานเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นกึ่งสำเร็จรูปพร้อมที่จะไปปรุงอีกนิดนึงประมาณ4 นาทีก็รับประทานได้ครับผมว้าวคือจะบอกว่าที่ภาคใต้เนี่ยเป็นแหล่งอาชีพของพี่น้องชาวประมงถูกไหมคะแล้วปลาเมงมีจำนวนแบบเยอะมากเลยใช่ไหมครับพ่อผู้ใหญ่ถึงได้นำมาปลาเมงเนี่ยจริงๆนะครับเคยมีแถบภาคกลางก็เคยมีนะถ้าภาคกลางเขาเรียกปลาจี๊ดปลาจี๊ดแต่ละภาคไม่เหมือนกันหรอถ้าปลาจี๊ดนี่เริ่มรู้จักแล้วทำไมอ่ะภาษาโดยที่ว่าคนรู้จักทั่วประเทศคือปลาจี๊ดแต่พอมาสุราษฎร์เนี่ยเขาเรียกว่าปลาแมงใส่ที่ว่าคือปลาแมงเนี่ยมันเป็นภาษาถิ่นที่บอกว่าเปรียบเทียบกับคนคนที่ว่าตัวเล็กๆแข็งดำแข็งแรงอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็มีความปราดเปรียวมีความปราดเปรียวเหมือนปลาแมงแบบนี้ครับแบบนี้ได้ไหมคะแบบนี้ปลาดุกผู้ใหญ่มองขาดเพราะว่าดิฉันตาปลาดุกจริงๆด้วยค่ะคุณแล้วก็อีกอย่างนึงปลาเมงเนี่ยแถบภาคกลางก็เคยมีแล้วก็น่าจะสูญพันธุ์ไปประมาณสัก 30-40 ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้มาเหลือในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ใกล้บริเวณแม่น้ำตาปีซึ่งมีอยู่ประมาณ 6-7 อำเภอประมาณ 6-7 อำเภอแล้วก็วันนี้เราก็ยื่นขอเอกสารขอจด GI เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับเพื่อที่ให้คนได้รู้จักทั่วประเทศแล้วก็อนาคตแล้วก็ทั่วโลกด้วยแบบนี้ครับผมแล้วก็ปลาเมงเนี่ยอยู่คล้ายๆปลาดุกนะใช่เหมือนมากตัวเล็กๆครับตัวเล็กๆแบบนี้แสดงว่าเลี้ยงไม่เลี้ยงแป๊บเดียวแล้วก็เอามาทำได้เลยป่ะใช่ครับพ่อใหญ่เลี้ยงประมาณก็ไม่กี่เดือนครับประมาณ18เดือนครับว้าย18เดือน18เดือนเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคะเรียกได้ว่าเป็นปี18เดือนปีกว่าปี2ปีกว่าคุณผู้ชมก็ไม่แป๊บนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตเดี๋ยวปีครึ่งครับผู้ใหญ่คะปลาที่เลี้ยงปีครึ่งกว่าจะได้มาเป็นแบบนี้ใช่ครับตัวเท่านี้ใช่ครับอันนี้คือปีครึ่งเหรอฮะใช่ครับผมโอ้ my god ฮะค่ะก็เป็นปลาที่ถามว่าเลี้ยงง่ายไหมมันก็เลี้ยงไม่ง่ายนะครับค่ะแล้วก็ตัวตั้งแต่แรกเลี้ยงอนุบาลเลยเนี่ยตัวประมาณเท่าก้านไม้ขีดครับตัวนิดเดียวครับปลาเข็มมากใช่ครับผมอ๋อเหมือนภาคกลางเรียกว่าภาคกลางเขาถึงเรียกปลาจี๊ดไงคือตัวเล็กๆตัวเล็กเธอรู้ตอนนี้แหละเหมือนมีความรู้เนี่ยได้ความรู้เยอะเลยแบบว่าจะเป็นฝูงใช่เขาจะอยู่เป็นครอบครัวเขาอยู่โพรงหากินเขาจะหากินในช่วงตอนกลางคืนนะครับก็จะไม่เหมือนปลาทั่วไปนี่ปีกว่าเลี้ยงแม่ได้ตัวขนาดนี้เลยนะใช่ครับนี่ปลาได้ตัวแค่นี้นี่เลี้ยงแม่อ๋อเอ้ยเนี่ยวกมาตลอดเลยปลาแมงกินน้อยแต่ว่านะครับแต่ว่าแม่กินเยอะแม่กินเยอะผู้ใหญ่กำลังจะบอกแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้พูดนะอุ๊บมันเป็นปลาไดเอทนะครับไขมันน้อยมันเป็นปลาไดเอทไขมันน้อยครับผมไขมันน้อยเข้าตัวอีกแล้วแม่นั่นไงเหมาะเลยขออนุญาตคุณผู้ชมไม่ต้องเอฟนะคะเพราะว่าดิฉันจะเหมาคนเดียวค่ะ
นะลดน้ำหนักค่ะผมแต่แบบเป็นไปได้ยากมากเลยเนาะแบบปีกว่าได้ตัวเท่านี้ซึ่งมันเป็นปลาที่เลี้ยงยากแล้วก็ลูกพันธุ์ของมันเนี่ยลูกพันธุ์ปลาแมงเนี่ยซึ่งปีนึงมีอยู่ในช่วงที่การเพาะพันธุ์ประมาณ 3-4 เดือนหลังจากนั้นเราจะไม่มีลูกพันธุ์นะครับเพราะปีละครั้งอะไรแบบนี้ครับที่นำลูกปลามาเลี้ยงได้ครับอันนี้เราเลี้ยงเองหรือว่าตามธรรมชาติแล้วเอามาแปรรูปค่ะในธรรมชาติหาพบได้น้อยมากนะครับตอนนี้วันนี้เราเลยทำเป็นการอนุรักษ์ขึ้นมาด้วยแล้วก็ตั้งกลุ่มเป็นปลาแมงแคลงใหญ่แล้วก็ตอนนี้มีสมาชิกอยู่60รายในการเลี้ยงนะครับเพื่อที่จะส่งให้กับทางกลุ่มซึ่งเราก็มีโรงเพาะปลาแมงแล้วก็มีโรงงานแปรรูปซึ่งได้รับงบประมาณจากทางภาครัฐเข้ามาช่วยในการหนุนเสริมเพื่อตอนนี้ผลิตภัณฑ์ก็ได้ออยแล้วนะครับตอนนี้ผ่านออยเรียบร้อยออยเรียบร้อยแล้วสุดยอดมากๆเลยมีที่สุราษฎร์ธานีที่เดียวหรือเปล่าใช่ครับผมมีที่เดียวในประเทศไทยแบบนี้ครับผมโอ้ทำเรียกว่าเป็นทำฟาร์มปลาใช่เป็นฟาร์มเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่รวบรวมผลผลิตของเกษตรกร60รายเนี่ยมาไว้ที่เดียวกันแล้วก็เราทำการแปรรูปในที่เดียวกันแบบนี้ครับผม18เดือนได้เยอะไหมคะกับการเลี้ยงแล้วเอาขึ้นมาทำแปรรูปแบบเนี้ยไซส์ปลาอยู่ที่ประมาณ 20-30 ตัวต่อ1กิโลคัดใช่ไหมคะต้องคัดก่อน1กิโลได้ประมาณ 20-30 ถ้าโตเกินไปก็จะต้องไปแปรรูปอีกแบบหนึ่งทำอะไรได้บ้างปลาเมงถ้าว่าไซส์ 20-30 ตัวต่อกิโลเนี่ยก็ลองมาย่างลงฟันเช่นมาทำต้มโคลมาทำยำแต่ถ้าเป็นไซส์ที่ตัวโตกว่าอายุประมาณเกือบ2ปีเนี่ยเราไปแกงคั่วไปส้มแป้นขี้ม้าใส่ไปส้มแป้นขี้ม้าซึ่งไปส้มแป้นขี้ม้าที่ทำยากจีบแรงมากแม่เอาข้าวเปล่าให้เพื่อนหนูหน่อยแนนซิดแลมผู้ใหญ่คะที่ยืนพูดกันอยู่นี่ทุกคนดูท่าจะหิวค่ะแล้วก็เอาไปแกงพริกค่ะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอาหารพื้นเพของคนภาคใต้แกงพริกใส่ใบยี่หร่าใส่อะไรต่างๆมันจะหอมมากเลยครับหอมแล้วก็เอาไปแกงเอาไปทำชูชีเอาไปทำปลาแมงเด็ดเดียวอะไรแบบนี้ครับได้ทั้งหมดเลยครับตอนนี้หน้าทุกคนแบบคือทุกคนหน้าอยู่เงี้ยจินตนาการไปแล้วค่ะตอนนี้จินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะผมทานเลยตอนนี้ผมลืมบอกไปว่าก่อนจะมาเป็นเวลาเราไปจับปลามาเนี่ยเรามาย่างเนี่ยต้องใช้เวลาย่าง 2-3 วันนะโอ้โหเพราะว่าต้องใช้เขาเรียกว่าการย่างรวมควันจะไม่ใช้ยอดไฟจะใช้แต่ควันกับความร้อนเราใช้เปลือกมะพร้าวในการย่างเพราะเปลือกมะพร้าวจะให้ควันแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นที่เป็นเฉพาะซึ่งเราได้รับการถ่ายทอดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านเมื่อประมาณสัก 7-80 ปีที่แล้วครับผมเป็นการย่างต่อเนื่องกันมาถือว่าสามวันจะมาเป็นแต่ละกล่องเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ใช่แค่แบบจับปลาขึ้นมาแล้วก็นำมาทำเลยแค่มาแปรรูปไม่ได้นะคะคุณผู้ชมมันยากมากเลยนะคนที่ยากก็ต้องอดทนครับจะต้องไม่ไปไหนด้วยจะต้องอยู่แต่บ้านอ้าวแล้ววิสาหกิจชุมชนเราคือต้องเวียนกันหรือเปล่าในการย่างหรือว่าแบบย่างเฉพาะเลยในกลุ่มหนึ่งคนจะมีย่างเฉพาะเลยนะครับจะต้องเฝ้าดูไฟดูควันดูความร้อนของปลาเนี่ยอยู่ทั้งเกือบ3วันนะต้องควบคุมอุณหภูมิใช่ครับผมเป็นขั้นเป็นตอนด้วยใช่ปลาเนี่ยจะไหม้ไม่ได้แล้วก็ผิวมันยังคงเหมือนเดิมค่ะทำไมตัวนึงเสียดายนะเพราะว่าใช้เวลาแบบกว่าจะเลี้ยงได้เนาะใช่ครับผมปีกว่าโอ้มีคนคอยย่างคอยปิ้งมีคนคอยทานหรือยังคะคนคอยทานได้ไหมเนาะรับ1 2 3สมัครคนคอยรับประทานคอยไปทานสมัครก่อนเลยโอ้อันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งของกรรมวิธีในการแบบทำมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบนี้นะคะทุกคนนี่ทีนี้อยากรู้ว่าแรงบันดาลใจอะไรในการที่แบบทำเป็นเมนูต้มยำกับต้มกระยำจริงๆนะครับก็ขอพูดเหมือนถึงสถานการณ์โควิดนิดนึงในดำเนินการส่งปลาย่างไปร้านอาหารไปให้ร้านอาหารในการทำเมนูยำปลาแมงต้มโคลงปลาแมงเนี่ยมันเกิดภาวะที่ร้านอาหารเขาปิดตัวในช่วงสถานการณ์โควิดทีนี้ทางกลุ่มไม่สามารถที่จะจำหน่ายปลาได้เราเลยนำปลาย่างเนี่ยมาทำการแปรรูปแล้วก็มีหน่วยงานของทกส.ได้เข้ามาหนุนเสริมในเรื่องเทคนิควิธีการในเรื่องของการตลาดแล้วก็พอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าต่อไปใครจะมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยอาจจะไม่ต้องมารับประทานที่ร้านอาหารก็ได้สามารถสั่งเราทางออนไลน์สั่งทางเพจเราก็สามารถส่งให้ได้อะไรแบบนี้ครับแล้วก็เป็นการถนอมอาหารแล้วก็เป็นการที่ลดภาวะการลดตลาดของปลาด้วยเพราะว่าสามารถเก็บไว้ได้1ปีเราเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้1ปี1ปีเลยค่ะทุกคนเรียกว่าแบบอะไรนะเขาบอกว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะ1ปี
แสดงว่าพอย่างปุ๊บก็ไปอบย่างแล้วก็ไปแกะก้างออกนนแกะก้างออกแล้วก็ไปอบแบบโอ้โหไม่ต้องโครงครับผมแกะออกมาเขาก็จะมีแบบนี้ให้มีทั้งเครื่องมีเครื่องเทศเครื่องมีต้มโครงอยู่ด้วยมีสมุนไพรเราแค่เตรียมน้ำร้อนเพื่อจะใส่ได้เลยหรือว่าต้มประมาณ1ถ้วยน้ำประมาณ1ถ้วยครับต้มไม่เดือดแล้วก็ใส่ผงต้มโครงลงไปแล้วก็ใส่ปลาใส่พวกสมุนไพรผู้ชมเขามีผงต้มโครงให้ด้วยนะไม่ต้องโครงอะไรเลยเนาะจริงเวลาคนอาจจะเอาน้ำเห็ดสำเร็จรูปมากฟ้าเห็ดฟางเห็ดต่างๆพวกอะไรมาเพิ่มเติมได้เหมือนกันเอาอย่างนี้ทุกคนมอนว่านะคะผู้ใหญ่ไหนๆผู้ใหญ่มาแล้วเนี่ยอยากให้สาธิตในการแบบทำให้ดูว่าวิธีการของการสมมติมอนซื้อไปอุดหนุนไปคุณผู้ชมดูอยู่แล้วเขาอยากจะเอฟไปทำทานเองที่บ้านต้องเริ่มต้นยังไงบ้างดีไหมคะได้ครับเพราะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนรอเอฟอยู่คุณดูวิธีก่อนเผื่อว่าเอฟเราไม่พอสั่งซื้ออีกเดี๋ยวเรามาเริ่มจากทางนี้กันก่อนเลยเป็นเมนูต้มโครงเป็นเมนูต้มโครงเพราะตอนนี้เราเตรียมวัตถุดิบไปแล้วอันนี้นำออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวนะวิธีการต้มน้ำมีน้ำค่ะมีน้ำใส่น้ำก่อนนะครับจริงๆต้องใส่น้ำให้เดือดนะครับใส่ลงไปเลยด้านในเครื่องแกงนี่ต้องเลยใช่ไหมแล้วแต่ท่านใดที่แบบทานอะไรก็ใส่ได้หมดเลยแอบโฟมอนเทน้ำร้อนเลยนะคะเทน้ำร้อนลงไปเลยนะคะต้องต้มให้เดือดเลยใช่ครับกำลังดีแล้วจะแล้วแต่ต้องการความเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ผมต้องโคลงใส่ลงไปนะครับในกล่องก็มีผงต้มโครงให้ด้วยนะใช่ครับผมนี่ว้าวผงเมนูที่แน่บอกเลิศนะใส่มามงมาม่าผงปรุงผงปรุงสำเร็จอ่ะผงสำเร็จครับผมเดี๋ยวมอนจะลองอันนี้เป็นการเทสนะคะจริงๆแล้วเราต้องไปต้มน้ำให้เดือดต้มน้ำให้เดือดครับผมจริงๆต้มน้ำให้เดือดแม่กลิ่นมาแล้วมาแล้วหอมผู้ใหญ่หอมทั้งอาหารเลยหอมมากเลยขออนุญาตบูธข้างๆด้วยนะคะหอมมากจริงๆค่ะขออนุญาตด้วยนะคะใครได้กลิ่นแล้วเอฟเลยนะเหมือนเราต้มน้ำเดือดเสร็จปุ๊บเราใส่ผงต้มโครงเหล่านี้แล้วก็เราใส่ปลาใส่เครื่องสมุนไพรหอมจริงๆหอมจริงๆอันนี้ใส่ปลาลงไปนะคะสมุนไพรก็อบแห้งมาเรียบร้อยแล้วใส่สมุนไพรได้เลยไหมแล้วก็สมุนไพรจริงๆถ้าเราต้มแบบร้อนจริงๆเนี่ยใช่สมุนไพรเขาก็จะพอดีใช่ครับผมนี่ถ้าแค่ใส่ผงไปยังแบบมานี่เลยอ่ะนี่ยืนตรงนี้ยังได้กลิ่นเลยอ่ะหอมเป็นสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรที่สามารถไปช่วยในเรื่องการป้องกันการเป็นไข้อะไรด้วยครับเพราะว่ามันมีคือช่วยได้เลยมีตะไคร้พวกนี้ครับรู้ไหมว่าตอนที่ช่วงโควิดอะฟูมอนเวลาแบบรู้สึกไม่สบายตัวเงี้ยจะชอบต้มสมุนไพรกินอันนี้เหมาะนะเอาไว้พกเนาะกลิ่นให้มันแบบดมขึ้นมาสายคงสายแคมป์อะไรแบบเนี้ยใครชอบแบบไปเที่ยวพกติดตัวไปด้วยเลยอื้อหือแห้งๆพกติดตัวไปด้วยเลยแซ่บๆใช่นั่นน่ะสิมันจะแซ่บครับหอมมากร้อนๆแล้วแซ่บขออนุญาตดมเครื่องใช่หอมคือไม่ต้องยกหอมมากหอมให้แบบว่าคุณผู้ชมได้กลิ่นเรามากเลยมันหอมจริงแล้วจะเปิดโหมดกลิ่นเข้าไปในกล้องนะคะใจสูตรออกมาแล้วก็กระบวนการในขั้นตอนเหล่านี้เราก็ขอจดเป็นสินค้าที่บอกว่าที่อื่นไม่สามารถเลียนแบบได้เราทำเป็นเฉพาะจดลิขสิทธิ์ด้วยครับผมอ๋อเยี่ยมเลยแบบนี้นอกจากจะได้แต่ละกล่องมาไม่ง่ายแล้วยังแบบว่าง่ายต่อการแบบปรุงอาหารต่อการทำต่อการรับประทานทุกอย่างเลยทุกคนต่อให้น้ำไม่เดือดมากก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราผู้ใหญ่คะน้ำลายแล้วเนี่ยเชิญค่ะยอค่ะเดี๋ยวหนูชิมเองค่ะหนูจะเป็นผู้กล้าคนนั้นกินต้มโครงกับแมงแล้วสวยมากเออจริงเหรอคะกินต้มโครงแล้วจะสวยมากใช่ไหมคะได้เลยค่ะหมดเลย
หมดเลยอิฟโอ้กินตัวโกงสวยมากหมดเลยอิฟแบ่งแม่หนูเฉยๆมากเลยนะเรื่องความสวยแค่อยากกินเฉยแม่อิฟอิฟแบ่งแม่สวยแป๊บนึงอ่ะได้คุณผู้ชมคะผู้ใหญ่บอกว่าโกงแล้วจะสวยมากเอ้าโอ้ยสวยมากเลยแม่ทำไมสวยขนาดนี้อ่ะทุกคนขอโทษสวยขนาดนี้อ่ะขอโทษนะคะกินต้มโค้งมาค่ะอร่อยมากทุกคนอร่อยเรื่องจริงแต่เรื่องสวยยังไม่น่าจริงละว้ายดูนะดูหน้าก่อนอุ๊ยอร่อยจริงแซ่บครับเปรี้ยวพอดีเลยรสชาติพอดีแบบเผ็ดแบบกำลังดีเลยอ่ะใช่ครับผมไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะทุกคนไม่ต้องครับไม่ต้องปรุงเราจะเพิ่มเผ็ดเพิ่มพวกเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางเห็ดอะไรใส่ลงไปก็ได้วัตถุดิบต่างๆเพิ่มเติมได้ยังไม่หมดยังมีอีกเมนูยำก็ข้างในก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมคะก็คือจะมีปลาแมงทอดปลาแมงทอดกรอบอ๋ออันนี้ทอดกรอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็แห้งแล้วก็จะมีน้ำยำนะครับอ๋อมีมาให้ด้วยน้ำยำด้วยส่วนอันนี้ก็คือให้เตรียมได้เองเลยนะครับเป็นการเตรียมผักสดโอเคมะม่วงมีหัวหอมมีแล้วแต่ท่านใดชอบแบบไหนในการทำยำนะคะคุณผู้ชมลองเลยไหมล่ะลองเลยดีกว่ามาเดี๋ยวเราคือหน้าตาจะประมาณนี้ในกล่องอุ๊ยอันนี้นี่ยำเนี่ยแบบนี้อันนี้ยำอันนี้ยำอันนั้นต้มต้มหวังนี่มาอันนี้ต้มหวังนี่โอเคดูสีเริ่มมาเราก็จะใส่วัตถุดิบต่างๆนะลงไปใส่ลงไปเลยใส่ให้หมดไปเลยแล้วค่อยราดเนาะใส่ลงไปเลยค่ะใครชอบหอมหัวแดงหอมแดงนี่ หอมจริงอะใส่พริกนะคะอันนี้คือแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบครับแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอ บเอาไว้แต่งส่วนอันนี้อุ้ยมะม่วงเพิ่มเติมความเปรี้ยวแต่ยำก็ต้องนึกถึงความเปรี้ยวอันนี้เดาเอานะว่าน้ำยำต้องแซ่บมากแซ่บพี่ใหญ่บอกว่าถ้ายำนึกถึงความเปรี้ยวแต่เวลาเปรี้ยวๆเนี่ยหนูนึกถึงอีกอย่างนะคะอะไรจ๊ะกลิ่นตัวแม่เราเนี่ยนะพูดซะขมคอเลยเดี๋ยวนะฮะโอเคเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะทำการตักน้ำยำทุกคนดูน้ำยำค่ะหน้าตาน้ำยำก็คืออยู่ในกล่องอยู่ในซองใช่ครับจะอยู่ในซองครับผมนี่น้ำยำแบบนี้นะคะต้องกินหน่อยหอมไหมหอมดีคือดีมากคือดีมากทุกคนถ้าใครได้ดูเมื่อคืนน้ำลายแตกอะแถวบ้านเรียกน้ำลายแตกใช่แล้วแต่ปรุงเลยครับผมเดี๋ยวนะต้องแซ่บเวอร์เฟอร์ลารี่แน่นอนใส่พริกน้ำลายไหลเลยใช่แล้วอะตอนนี้ผู้ใหญ่จะหิวตอนนี้ผู้ใหญ่หิวแซ่บไม่ได้ต้องอะไรนะร้อยจังหูร้อยจังหูร้อยจังร้อยร้อยมาดูคลุกคลุกคลุกร้อยร้อยคลุกให้เข้ากันคลุกเราให้เข้ากันครับผมใส่กระทงกระท้อนได้นะเนี่ยเนาะเอาไปทำแบบยำใส่กระท้อนใส่อุ้ยสามารถปรุงแต่งใส่ได้ทั้งหมดในประเภทยำที่เราจะใส่น้ำลายหรูไหลแล้วเนี่ยตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะยืนอยู่แบบคงจะแบบอยากเอฟแล้วนะโฟมอนอยากเอฟแล้วใจเย็นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการพิสูจน์สักนิดนึงบอกเลยว่าวันนี้คุ้มราคามากนะแบบผลิตภัณฑ์ดีๆแบบใช่ขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านใช่ค่ะด้วยได้รอนะเจอพวกเรามีแต่ของดีๆเหมือนเดิมเลยดูสีสันแต่ว่าใครที่แบบมาเดินภายในงานก็สามารถซื้อภายในงานได้ใช่ค่ะเดี๋ยวตกแต่งเรามีเพจสำหรับสั่งซื้อด้วยใช่ครับเดี๋ยวเรามาบอกกันอีกทีว่าเพจเราจะสั่งซื้อแบบไหนได้บ้างนี่นี่แหละโอ้โหทุกคนคือตอนนี้คืนน้ำลายแล้วอะกลิ่นหอมแบบถ้าใครได้กลิ่นก็คือแบบหิวอ่ะหอมมะนาวหอมน้ำยำเนาะหอมเปรี้ยวๆแบบรสชาติน่าจะดีมากๆเดี๋ยวนะแซ่บแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยแม่เดี๋ยวนะเสร็จแล้วเออนี่เสร็จแล้วทุกคนโอ้โห
หอมมาถึงนี่เลยร้านสายตาบ่ได้แล้วตอนนี้อืมจริงจริงอุ้ยเป็นไงแม่สุดยอดอ่ะ อยากจะบอกทุกคนว่ากลิ่นดีแล้วก็หอมมากๆยิปซีขอดูหน่อยดูดูเอามาดูใกล้ๆดูเฉยๆใช่ไหมดูให้ดูเฉยๆนะเราต้องให้ดูให้ทุกคนดูเพื่อที่จะได้เกิดความมั่นใจใช่ไหมใช่ไหมคะท่านผู้ใหญ่เนี่ยแล้วเราก็จะได้ชิมเสร็จแล้วเราจะได้ชิมเป็นคนแรกชิมหมดแล้วจ้าอิฟชิมหมดแล้วอิฟตอบแบบแก้มนะอิฟอิฟชนะเลิศอ่ะมันไม่มีคำพูดดูจากการพูดเราค่ะทุกคนเตรียมตัวเอฟเลยนะเกียมคุ้มมากสมบัติดีมือเลี้ยงพอดีเลยมีแบบตะโกนเลยค่ะคุณขึ้นอยู่ว่าเราจะให้น้ำยำเข้มข้นขนาดไหนเพราะว่าถ้าเอาน้ำมาใส่ในผงยำอย่างนี้แซ่บไม่แซ่บแซ่บไม่แซ่บเผ็ดไม่เผ็ดไม่รู้นี่รู้ตอนนี้โฟมอนโฟมอนจับน้ำแล้วนะคะปกติเป็นคนกินเผ็ดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำมาสองอย่างเนาะแบบใช่ง่ายมากสะดวกสบายมากเวลาเราไปต่างจังหวัดพกไปได้เลยพกไปเลยสามารถที่จะเอาไปแคมปิ้งสามารถที่จะไปรับประทานที่เหมือนในชุมชนที่ว่าสั่งของเข้าไปปรุงบนอพาร์ตเมนต์อะไรเหมาะเหมาะเหมาะสำหรับแบบมีหม้อเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถซื้อเป็นของฝากจากสุราษฎร์ได้เหมือนกันนะครับสุราษฎร์ธานีนี่แหละเห็นนี่ว่าไม่ใช่มีแค่แบบที่มันสำเร็จรูปแล้วมีแบบทานได้เลยก็มีใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นปลาแมงย่าของขวัญที่สามารถรับประทานได้เลยนะครับตอนนี้ตอนนี้กรอบมากอ่ะมันกรอบแบบกรึบเพราะบางทีปลาที่นำมาแบบทำสำเร็จรูปแบบนี้มันจะออกเหนียวเหนียวนิดนึงใช่แต่อันนี้คือกรอบกรอบเลยคือทานคือพร้อมทานจริงๆอ่ะเอาอย่างนี้คุกๆเข้ากันพร้อมทานจริงๆเลยนะคะโอเคเรียกได้ว่าเป็นการการันตีแล้วเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงโฟมอนไม่บอกไม่บอกนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ต้องชิมเองลุยเองลองยำเองการันตีว่าคุณภาพจริงอัปโรมัยประเมงหน่อยแล้วมาเอาล่ะได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วเกียมเลยค่ะคุณผู้ชมเกียมเกียมถือไว้เดย์เลยเกียมเลยเกียมเลยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนรอนะฮะรอเอฟยังไงซิยังไงซิโปรโมชั่นต้องดีอีกแน่นอนพี่โตคะเราให้สัก10ดีไหมวันนี้ได้ครับผมนะรอบนี้อ่ะ10นะทุกคนเตรียมนะคะคุณผู้ชมเตรียมเลยมือถือมือใจ1คน1สิทธิ์1คน1สิทธิ์เองหรอแม่เท่ากับมี10สิทธิ์10คนเกียมเลยค่ะกี่วันไม่เกิน25วันอย่างนานไปนานไปเนี่ยเดี๋ยววันนี้ถ้าใครเอฟได้นะทีมงานเดี๋ยวทำการจัดส่งให้แจ้งเลขแจ้งเลขพัสดุให้ด้วยนะคะวันนี้จะส่งให้วันนี้เลยวันนี้ไม่เกินพรุ่งนี้แน่นอนอ่ะเอาเป็นว่าใครที่อยากได้ตอนนี้ให้พิมพ์คำว่าให้พิมพ์คำว่าแกงคนดูนะพิมพ์คำว่าอยากได้ค่ะก็อยากได้ไงอยากรู้ว่าทุกคนอยู่หรือเปล่าพิมพ์คำว่าอยากได้ค่ะต้องแจ้งก่อนนะคะยังนะยังไม่แจ้งราคานะอันนี้จะได้รู้ว่าทุกคนอยากได้พิมพ์คำว่าอยากได้ใช้อินเทอร์เน็ตของเราเป็นหลักเนาะมีคนอยากได้ละถ้ามีคนอยากได้ดิฉันจะประกาศราคาและโปรโมชั่นนาทีทองค่ะพิมพ์อยากได้มามาค่ะมีคนอยากได้มาค่ะมาค่ะอยากได้อยากได้อยากได้อันนี้ยังไม่ได้แล้วยังบอกราคาก่อนอยากได้อยากได้อยากอยากรู้อยากได้จริงหรือเปล่านะคะนี่พิมพ์มารัวๆโอเคเยี่ยมมากโปรโมชั่นนี้อยากได้อยากได้อยากได้โอเคเมื่อทุกคนอยากได้เราก็จะจัดให้ค่ะพี่ใหญ่ยังไงดีคะโปรโมชั่นวันนี้โปรโมชั่นวันนี้ปกติ1กล่อง150บาทใช่มั้ยคะ1กล่องเนี่ย150บาทแต่ถ้าวันนี้ใครอยากได้บอกเลยคุณซื้อไปอย่างเดียวอ่ะมันไม่จุใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่จุใจเพราะฉะนั้นวันนี้รับเซตคู่ไปเลยเซตคู่คือ1โอ้ขอโทษค่ะ1กับ1แบบนี้ค่ะ1กับ1แบบนี้นะเซตคู่ปกติกล่องละ150แต่
ในไลฟ์เราเฉพาะ10ท่านเท่านั้น10ท่านแรกเท่านั้นเซตแบบนี้รับไปเลยค่ะในราคาเพียง200บาทที่สำคัญส่งฟรีส่งฟรีส่งฟรี200บาทคุณผู้ชม200บาทเป็นแพ็คคู่แบบนี้ให้คุณพิมพ์คำว่าว่าเกียมเลยค่ะเกียมเกียมให้พิมพ์คำว่าเกียมนะเกียมนะชุดคู่แซบค่ะชุดคู่แซบ10ท่านนะคะ1ท่านต่อ1สิทธิ์เท่านั้นและที่สำคัญขออนุญาตใช้อินเทอร์เน็ตทางเพจของเราเป็นหลักนะคะจะได้เป็นคู่ๆแบบนี้ไปเลยชุดคู่แซ่บชุดคู่แซ่บเดียว150 2กล่อง200โอ้สุดยอดเอาตรงไหนมาไม่คุ้มเทียบกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้อย่างที่ผู้ใหญ่ได้บอกน้องตาเมงใช่นี่ชุดคู่แซ่บแล้วรสชาติก็คือแบบการันตีเลยเพราะพวกเราชิมแล้วอร่อยมากของไม่ดีจริงเราจะไม่ชิมขนาดเราจะแบบเราจะไม่กล้าการันตีเนาะไม่เอาขึ้นไลฟ์ด้วยแต่นี่คือแบบคุณภาพและที่สำคัญคือคุ้มราคามากๆทุกคนคุ้มราคามากๆแล้วก็เป็นปลาที่เป็นปลาที่บอกว่าหายากในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วปลาหายากด้วยทุกคนเรียกได้ว่าทานได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นมีชื่อฟาร์มไหมคะผู้ใหญ่แปลงใหญ่ปลาแมงตำบลซับทวีครับผมแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาแมงตำบลซับทวีวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาแมงหมดไลน์นี้แล้วของตรงนี้หมดแล้วสามารถอินบ็อกซ์ไปสั่งหรือว่าอยากสั่งมาทางเพจปลาแมงสุราษฎร์ธานีได้ครับผมปลาแมงสุราษฎร์ธานีเข้าไปในเพจกดไลค์กดแชร์ได้เลยสุดยอดวันนี้เรามีโปรโมชั่นห้ามพลาดยังไงคะน้องแนน10สิทธิ์ครบหรือยังตอนนี้กำลังตั้งใจทำงานอยู่แนนหันไปพี่โอตั้งใจทำงานอยู่แล้วนะให้10สิทธิ์แต่ถ้าเราอยากได้มากกว่านี้คือเร็วมากค่ะคุณผู้ชมเข้าไปสั่งกันนะกลุ่มจำหน่ายอยู่ตอนนี้กิโลละ 2,500 บาทว้าวอุ๊ยราคาแบบได้เลยนะราคาสูงเพราะว่าใช้เวลาในการเพาะบ่มดูแลในการดูแลนานมันเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นปลาที่หายากมากหายากราคาต้องแพงเราต้องเลี้ยงแต่อันนี้ถือว่าไม่แพงครับไม่แพงครับอันนี้ไม่แพงก็นำมาแปรรูปแล้วก็เพื่อให้ลูกค้าหรือว่าทุกคนที่สนใจเนี่ยสามารถจับต้องได้ทั้งหมดเลยอนาคตเนี่ยพี่ผู้ใหญ่ส่งออกอนาคตก็มีแผนที่จะทำการมีแผนใช่ไหมคะครับมีครับเนาะอนาคตที่จะทำแผนในเรื่องการขายในประเทศแล้วก็ถึงขั้นการส่งออกมองว่าคือเรามองว่าคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะส่วนใหญ่อ่ะคนไทยอ่ะชอบกินอะไรที่แบบรสชาติเผ็ดรสชาติแซ่บแล้วก็กินแล้วก็นึกถึงบ้านตัวเองถูกต้องเนี่ยพี่ผู้ใหญ่มองว่าอันเนี้ยทำส่งออกได้ตอบโจทย์นะจริง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 เนาะมันเป็นอย่างเวลาเราไปปารีสอะไรอย่างไปอะไรนะแม่ไปปารีสผมไปลาวอ๋อไปลาวเห็นไหมเนี่ยผู้ใหญ่อยู่โอเคผู้ใหญ่อยู่ใกล้เราแป๊บเดียวนะขอกลับบ้านก่อนนะคะผู้ใหญ่ไปลาวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไปด้วยอีคนไปลาวอีกคนไปปารีสนะไปไหนดี LA ไปลาวคราวลาวพกไปได้โอ้โหตอนนี้ครบ10สิทธิ์แล้วเรามาดูรายชื่อผู้โชคดีกันดีกว่าว่ามีใครบ้าง10ท่าน10สิทธิ์อ่ะคุณแม่คะครบ10สิทธิ์เรียบร้อยนะคะอ่ะ24ถือนี้ไว้คนที่สั่งคุณโสรชาชุดคู่แซ่บอ่ะคุณโสรชาค่ะคุณโสรชาคุณจิรยุทธคุณอิงอ่อนคุณพุทธิพงษ์ค่ะคุณพุทธิพงษ์คุณสัญลักษณ์คุณสัญลักษณ์คุณพัชิราคุณพัฒนาอนุกูลคุณเอมมี่นะคะคุณคิมค่ะแล้วก็คุณแป้งแป้งค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะอ่ะแคปไว้นะลูกค้าแคปเลยคุณลูกค้าอย่าลืมทักแชทเพจก่อนด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาเนาะแล้วเดี๋ยวทางแอดมินจะตอบกลับมาและสำหรับใครนะคะที่พลาดสิทธิ์นี้ไม่เป็นไรชาวสุราษฎร์ท่านใดที่อยากรับประทานปลาเมงมาที่นี่เลยเป็นท่านสุราษฎร์ของเราเนาะวันนี้เรามีจำหน่ายที่บูธด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากจะสั่งซื้อแบบออนไลน์หรือว่าอยากจะไปเยี่ยมชมที่ฟาร์มที่วิสาหกิจชุมชนก็ได้อ่ะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่โตนะคะได้บอกช่องทางในการติดตามรวมถึงถ้าอยากจะมาหาหรือว่าอยากจะโทรมาสอบถามอะไรเงี้ย
อาจจะมีคนสนใจเอาส่งออกเนี้ยอะยังไงดีสามารถเข้าไปชมที่ฟาร์มได้ไหมว่าเลี้ยงดูยังไงหรือแบบอะไรอย่างนี้ครับในส่วนตรงนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลในเพจปลาเมงสุราษฎร์ธานีนะครับหรือว่าจะเข้าไปเยี่ยมชมที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแหล่งใหญ่ปลาเมงตำบลสัตวีก็ได้นะครับซึ่งมีกระบวนการในการเพาะเลี้ยงแล้วก็การแปรรูปนะครับซึ่งมีสมาชิกอยู่60รายนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะครับพัฒนาให้เกษตรกรและชาวบ้านเนี่ยมารวมกลุ่มแล้วก็สร้างรายได้อย่างน้อยด้วยภาวะเศรษฐกิจที่บอกว่าเราอยากพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยนะครับให้เขามีรายได้แล้วก็พัฒนาชุมชนเข้มแข็งแล้วก็มีมิติในการสร้างสวัสดิการสร้างรายได้สร้างการออมเงินอะไรต่างๆนี่ให้เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่ไปเยี่ยมชมเพราะหมู่บ้านที่หมู่บ้านก็เป็นสถานที่ศึกษาดูงานจากคนทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับโดยที่เขามาศึกษาในเรื่องของกิจกรรมเรื่องเศรษฐกิจฐานรากนะครับซึ่งทางกลุ่มที่หมู่บ้านนี้ก็มีกลุ่มอยู่อีกประมาณ12กลุ่มนะครับแล้วก็ณวันนี้เนี่ยสามารถมาเยี่ยมชมโดยสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ของผมเองนะครับผู้ใหญ่โต0899731779นะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามแล้วก็ถึงวิธีการครับเยี่ยมชมที่กลุ่มที่การเลี้ยงการอะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยที่นั่นครับผมโอ้โหแบบนี้ดีเลยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยใครที่อยากจะมีอาชีพหรือว่าอยากจะมาดูรูปแบบเป็นต้นแบบของโมเดลในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องเราเนี่ยก็จะได้เข้าไปที่นี่ได้ด้วยใช่ครับผมถ้ามาที่บ้านห้วยทรายแล้วได้หลายอย่างะนะครับได้หลายรูปแบบที่บอกว่าเราเป็นชุมชนต้นแบบที่ต้องการสร้างเครือข่ายการขยายองค์ความรู้ต่างๆให้กับชุมชนอื่นด้วยเพื่อที่ให้ทุกชุมชนเนี่ยได้ไปปฏิบัติแล้วก็เพื่อพี่น้องเกษตรกรและก็การรวมกลุ่มให้เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นนะครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นชุมชนที่แบ่งปันจริงๆนะคะทุกคนปรบมือให้กับชุมชนบ้านห้วยทรายด้วยนะคะเย้สุดยอดมากๆเลยแล้ววันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่โตนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยทรายมาให้พวกเราได้ฟินได้อร่อยได้ช็อปกันในราคาพิเศษพิเศษอ้าวปรบมือให้กับผู้ใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญผู้ใหญ่พักก่อนนะคะคุณผู้ชมถ้าผู้ใหญ่ไม่พักก็คือคุณผู้ใหญ่เราจะไม่ได้กินเดี๋ยวผู้ใหญ่จะแบบเห็นเราแบบมูมามไม่ได้ดิอีฟแน่ๆฮะไม่ทันแล้วเขาเห็นไปแล้วเขาเห็นไปแล้วหรอเขาเห็นไปแล้วตายแล้วคุณผู้ชมที่ฉันลืมตัวค่ะเอ้ยไหนๆผู้ใหญ่ไม่อยู่ละเราเป็นอะไรที่เป็นตัวเองไปเลยเนาะได้เลยเอาเก้าอี้นั่งพื้นเลยแล้วกันนะหยอกเอาหรอยังเหรอขอบคุณผู้ใหญ่ไปแล้วเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะต้องขอบคุณทกส.ด้วยค่ะโปรไม่ทกส.สนับสนุนหลักของเราถูกต้องที่สนับสนุนนะเรื่องเงินทุนเรื่องของการสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยได้มีอาชีพใช่แล้วในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนาะแม่เนาะชอบมากเลยคำที่ผู้ใหญ่บอกว่าทำให้ทุกคนแบบเป็นการสร้างฐานรากก็คือชาวบ้านพี่น้องเกษตรนี่แหละเขาจะได้มีอาชีพมีอาชีพมันก็ส่งต่อไปถึงความยั่งยืนและความมั่นคงใช่ไหมเหมือนพวกเราไงนั้นมั่นคงจริงๆเลยดูดิหุ่นมากเลยกินเยอะกินเยอะมั่นคงเชียวและต้องขอบคุณใครอีกรู้เปล่าใครคะแม่ขอบคุณคุณลูกค้าทุกคนค่ะที่เอฟไปนะคะเมื่อสักครู่นี้อัปโหลดให้คุณลูกค้าด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากใช่ไวมากแสดงว่าคุณลูกค้าที่สั่งเนี่ยก็คืออุดหนุนเราบ่อยใช่ค้าเราบ่อยผลิตภัณฑ์เราบ่อยเลยรู้ว่าของเรามีคุณภาพแล้วก็ดีจริงๆถูกถ้าไม่ดีบอกแล้วถ้าไม่ดีนะคะเราไม่เอาขึ้นไลฟ์ถ้าไม่ดีวันนี้แบบไม่กล้าบอกไม่กล้าการันตีโฟมอนไม่กล้าพูดแน่นอนแต่วันนี้ค่ะด้วยเกียรติเลยนะสุดยอดจริงๆขนาดว่าพวกเราเนี่ยต้มกันโดยที่แบบไม่ได้ใช้น้ำเดือดจริงนะเพราะว่าจริงๆคือตอนนี้เราอยู่ในห้างนะคะคุณผู้ชมอยู่ในห้างในงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่ยกแก๊สยกเตาใช่มันไม่ได้ค่ะเราก็เลยใช้เป็นน้ำร้อนแต่เพียงแค่แบบใส่น้ำร้อนใส่เครื่องปรุงแค่นี้ใส่วัตถุดิบลงไปก็เครื่องทางของเราก็คือแบบฟินแล้วอะจึ้งใจมากแล้วยิ่งเมนูเนี้ยอร่อยเมนูเนี้ยจึ้งใจเมนูเนี้ยมันแบบมันแซ่บแซ่บแซ่บตะโกนอะแบบแซ่บแซ่บอย่างเงี้ยแค่ตะโกนเอ้าออกไปกันหมดเลยเหรอคะไม่ดับเครื่องไว้อ๋อดับเครื่องแค่ตะโกนอร่อยจริงๆนะคะอ้าวเดี๋ยวให้ชิมดีกว่าน้องแนนยังไม่ได้ชิมเพราะว่าช่วงท้ายเนี่ยพอมาถึงช่วงท้ายมันก็เป็นช่วงที่เราต้องกินโชว์สักหน่อยนะฮะกินอย่างเดียวไม่ได้มันต้องกินโชว์กินกับข้าวอร่อยนะอีฟต้องกินต้มหัวกับข้าวอ่าอร่อยแนนต้องชิมนะเพราะอร่อยจริงๆแม่นะ
คุณแต่มันกรอบมากนะได้ความรู้ใหม่มากรู้ป่าวตอนแรกคิดว่าเป็นปลาแบบว่านำขึ้นมาแล้วตากแห้งเฉยๆแต่จริงๆไม่ใช่เลยผ่านกรรมวิธีต่างๆมาเยอะแยะมากมายเธอดูกว่าจะเลี้ยงได้กว่าจะเลี้ยงได้ปีครึ่งปีครึ่งนะฮะแล้วมาเอาย่างเนี่ยย่างก็คือย่าง3วันโอ้โหโอ้โหเขาอบควันใช่ไหมอบควันยินดีกับคุณลูกค้าที่ได้แบบว่าผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ไปมีก็ว่าจะซื้อนะรู้ไหมเมื่อวานก็แอบซื้อไข่เค็มกลับบ้านนะแม่เมื่อวานคนได้ไข่เค็มกลับเมื่อวานขายที่บูธคุณผู้ชมอุ้ยอร่อยมากเลยอันนี้ก็คือแบบอร่อยอย่าเรียกว่าชิมเรียกว่ากินโซเรียกว่าจะเก้าอี้นั่งแล้วจริงๆใครโทรมาคะเนี่ยดิฉันกำลังไลฟ์อยู่นะคะคุณนั่งตามผู้ใหญ่มาไม่กลับแนนแนนนั่งพื้นคือโอ้สงสารแม่ประบูแม่ประบูของฉันนางเอกจะจับวงวงของฉันนั่นน่ะรอบกิจกรรมของเรามากันได้มากันได้เดี๋ยวนะเราจะอยู่นี่ถึงเย็นเลยเนาะเดี๋ยวนะดูก่อนรอบแรกนะใครอยากจะมาเจอพวกเรานะคะเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีกี่โมงนะหรือว่ามาดูผลิตภัณฑ์อื่นๆก็มีอีกนะคะในบูธทกสใช่เดี๋ยวนะพี่ผมมาดูว่ามีแต่ผลิตภัณฑ์ดีๆทั้งนั้นเลยนี่เดี๋ยวจะแอบซื้อด้วยนะอร่อยอร่อยอ่ะมันกรอบอ่ะถ้าใคร CF ไม่ทันในไลฟ์คุณลูกค้าใครมาเดินในห้างนะแล้วก็สามารถมาซื้อที่หน้างานได้นะคะหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาซื้อก็ได้อินบ็อกซ์มาซื้อก็ได้นะคะหรือว่าเข้าไปในทางเพจเนาะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะราคาพิเศษด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ให้เป็นราคาพิเศษด้วยสำหรับคนที่มาซื้อทางด้านหน้างานของเรานะคะวันนี้เป็นงานที่สุดท้ายแล้วนะคะที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ค่ะใครที่แบบวันนี้ไม่ได้ทำอะไรนะคะมาทานหยุดอยู่แล้ววันหยุดนะมาเดินเล่นภายในงานหยุดหน่อยมาที่บูธเราได้นะคะเขาขายกันหน้าบูธเท่าไหร่อย่าว่าไปนะ150บูธเราก็ปั๊วปังอยู่นะเพราะว่าเมื่อคืนมีคลิปปล่อยใน TikTok เป็นไวรัลมีคลิปหลุดค่ะคุณผู้ชมมีคลิปหลุดมีคลิปหลุดปล่อยใน TikTok เป็นไวรัลนะคะตอนนี้ยอดวิวล้าน3แล้วค่ะสุดยอดมีคนแอบถ่ายเรายอดวิวเยอะมากเพราะฉะนั้นของเราสวยไงกินต้มโครงปุ๊บสวยเลยยอดวิวพุ่งเลยหูยบ้าบอกินโจแถวบ้านนี่เรียกว่าตลกรับประทานแน่อย่าพูดคำนั้นอย่าพูดคำนั้นออกไปอย่าพูดคำนั้นออกไปแล้วแม่เป็นคนชอบกินอะไรแบบแซ่บแถวบ้านเล็กจริงจังจริงจังแค่ไหนพูดไปพูดไปโอเคทำงานพูดไปมันมีแบบว่ากรอบๆจริงจริงแกะออกมากินเล่นยังได้เลยมันกรอบชอบกินอะไรมันนี่มันต้องทอดของตาลอันนี้แต่จริงๆอ่ะถ้ามาซื้อหน้างาน150บาทคุณผู้ชมถือว่าก็ยังคุ้มอยู่ดีนี่พอปรับก็คือแบบว่า150บาทยังไงก็คุ้มอยู่ดีแล้วรสชาติคือเป๊ะไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรแล้วนะคะสำหรับคนที่แบบง่ายๆอ่ะเนาะพกไปต่างจังหวัดไม่ต้องซื้อผักเพิ่มเติมยังได้เลยยำได้เลยอ่ะเหมือนแบบราดน้ำยำแล้วก็กินเลยแกมอร่อยมากมันเหมือนแบบมาม่าไปต้มเลยโอ้ยังไม่อยู่เดี๋ยวอ๋อกินจริงจังมากอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วทุกคนก็กินไปคุยไปไลฟ์ไปหรือสิคะเรียวๆทุกวันนี้คนเขาชอบดูอะไรแบบเรียวกินไปไลฟ์ไปก็มันอร่อยจริงตอนนี้คุณผู้ชมคือนั่งแบบหิวหิวกันใช่ไหมล่ะน้ำลายไหลเลยรักทายคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวดูนี่หน่อยทำไมทีมงานทำปากบุบบิบคืออะไรอ่านเหม็นอ่านเขาน้ำลายไหลหรือเขาด่าเราไม่น้ำลายไหลอยู่อยากกินอยากกินชอบจริงเหรอแตกเนี่ยนะโทรมาเลยค่ะ061เฮ้ยไม่หลายคนได้เอฟแล้วตอนนี้กำลังอุ้ยนั่งเฝ้ารออยู่ว่าของจะถึงเมื่อไหร่ใจเย็นนะเพราะว่าวันนี้นั่งหิวแล้วเราขอทำงานก่อนเดี๋ยวส่งให้แน่นอนเลยนะจ๊ะที่รักเรียกได้ว่าเดี๋ยววันนี้เราทำการจัดส่งให้เลยนะคะทุกบ้านทุกออเดอร์นะคะแต่ว่าพื้นที่ไหนจะส่งช้าส่งเร็วทักต้องทักอินบ็อกซ์ด้วยนะพื้นที่ไหนจะส่งช้าส่งเร็วจะอยู่ขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็อย่าลืมใครที่ได้รับสิทธิ์อย่าลืมทักแชทเพจก่อนนะคุณลูกค้านั้นไม่งั้นน่าจะหมดสิทธิ์นะไม่งั้นจะไม่ได้สิทธิ์นั้นเลยนะคะโอเคใช่ค่ะสำหรับวันนี้เนาะ
ฮะวันนี้ยังไงหรอจะบอกว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ให้แม่ไปกินข้าวดีกว่าไหมแม่ดูหิวมากอยากจะให้แม่ไปนั่งทานข้าวจริงนะแม่ดูหิวจริงนะจริงเหรอมาแนนเราไปกันเถอะให้แม่ได้กินข้าวไงแม่หิวไม่ต้องเอาไปแม่กินข้าวที่บอกว่าให้กินข้าวคือกินหิวข้าวแต่กลับมาเฮ้ยกลับมากลับมากลับมาก่อนจะต้องไปตื้อที่หลังเนี่ยพี่วูดเนี่ยเอาฝากตามพวกเราด้วยนะคะ BAAC Live ข้าวยังไม่ได้กินทำไว้ก็ยกไปหิวไม่เดี๋ยวเอาไปไหนก่อนเขาเรียกว่าเนียนค่ะอันนี้นะคะโอเคค่ะพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะไลฟ์นี้มีความสุขมากเลยฟินอีกแล้วรอบหน้ามีอะไรดีๆมาบอกทุกคนเจอกันใน BAAC Live นะจ๊ะที่รักจ๋าไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เรานะจ๊ะโอเคไปแล้วสวัสดีไปยัง